ฮัลโหลสวัสดีครับฝนตกอย่างเงี้ยอุ้ยตกใจฟันทำไปอยู่นั้นล่ะมานี่เร็วมานั่งข้างๆพี่แล้วนี่ใครอะล้อเล่นเนี่ยครับอันนี้เป็นญาติวัฟเฟิลเองเนี่ยชื่อมะนาวเนี่ยส่วนนี้วัฟเฟิลเนี่ยโอเควันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีต่อจากตอนที่แล้ว ติดลมคือไม่มันยังมีอีกเรื่องนึงที่ผมยังไม่ได้เล่าแล้วมันน่ากลัวมากกลัวแบบน้องๆฝันร้ายอะไรงี้เลยก็เลยแบบไม่อยากเล่าสักเท่าไหร่แต่คลิปนี้เป็นกรณีพิเศษ ฟังนะมันมีวันนึงที่ผมเนี่ยอัดคลิปใช่ไหมอัดคลิปไมค์คราฟนี่แหละอัดคลิปเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยนะครับตัดต่อคลิปอะไรเสร็จแล้วแล้วก็ลงคลิปไปเรียบร้อยนะแล้วพอลงเสร็จปุ๊บก็ไปนอนเล่นบนเตียงนอนเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมโอเคฟังกันน่ารักมากเลย2ตัวพอเล่นบนเตียงเอาโทรศัพท์ไปเล่นบนเตียงเสร็จสักพักเรารู้สึกว่าเราเผลอหลับไปนะครับในช่วงประมาณเย็นๆประมาณ 5-6 โมงนะแล้วก็ผมเนี่ยหลับไปโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองหลับไปตอนไหนพอหลับไปปุ๊บประมาณผมจำไม่ได้ว่าผมหลับไปนานแค่ไหนแต่คือหลับไปแบบอยู่ๆก็หลับไปเลยไม่รู้ด้วยว่าคือโอเคจำได้ว่าอัดคลิปลงไปประมาณ 4-5 โมงนี่แหละแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไม่เกิน10นาทีก็เผลอหลับไปแล้วพอทีนี้เหมือนได้ยินเสียงข้างหูเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงมาร้องเพลงข้างหูแบบเป็นเสียงร้องเลยแต่ผมจำเนื้อร้องไม่ได้เสียงข้างหูสักพักผมก็คิดว่าเป็นเพลงไงคิดว่าแบบเปิดคอมไว้แล้วก็เป็นเสียงเพลงจากคอมแต่คือไม่ได้เปิดคอมไม่ได้เปิดเพลงในคอมไงไม่มีเลยมันเป็นเสียงจากไหนคือเสียงจากหูพอได้ยินเสียงเสร็จผมก็รู้สึกตัวแล้วว่าไม่ใช่เพลงในคอมและผมก็ตื่นแล้วตอนนั้นผมจำเรื่องเวลาไม่ได้อะแต่คือแบบคือผมนอนไปแค่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเองอะใช่ไหมแล้วก็ได้ยินเสียงเสร็จผมก็พยายามลืมตาไม่ขึ้นผมก็พยายามขยับตัวไม่ได้เหมือนความรู้สึกเหมือนแบบมีคนมาคอยกดทับตัวผมอยู่อะแบบนอนหน้านิ่งแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยผมก็พยายามหายใจแรงๆครับแบบอย่างเงี้ยแบบหายใจแรงมากแบบพยายามให้ตัวเองเนี่ยดิ้นหลุดออกมาจากพันธนาการตรงนั้นได้แบบผมแบบทำตัวไม่ถูกอะสักพักผมยิ่งหายใจแรงใช่ไหมเสียงในหัวก็แบบเสียงร้องเพลงในหัวอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆแบบเบาลงใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกตัวมากขึ้นแล้วก็ลืมตาได้อ่ะทีนี้ผมก็พอลืมตาได้ผมก็รีบลุกขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นคือแบบตกใจมากเลยแบบเฮ้ยฉันหลับไปนานแค่ไหนตัวเองหลับไปนานแค่ไหนก็คือพอมารู้ทีหลังคือตอนนั้นประมาณทุ่มนึงเนี่ยผมหลับไปประมาณ 4-5 โมงแล้วก็ตื่นประมาณทุ่มนึงอ่ะคือหลับไปแป๊บเดียวอ่ะแล้วไม่คิดว่าจะโดนอะไรแบบนี้คือแล้วแต่น้องๆเลยนะจะคิดว่าเป็นอะไรก็ได้นะมันอาจจะเป็นบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันไงแต่ก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะเพราะมันเกิดขึ้นจากชีวิตจริงของผมเองวันนี้เรามีมอสมาให้เล่นนะใครฟังจบก็ไปดูมอสกันต่อนะเราว่าเราจะเล่นมอสสักหน่อยโอ้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยไม่มีใครปิดเลยเหรอโอเคผมปิดก่อนนะครับครับรู้สึกว่าของไอเนี้ยของMinecraft จะมีเวอร์ชั่น 1.16 แล้วใช่ไหมผมก็รออยู่นะฮะตอนนี้ขอเล่นมอดก่อนแล้วกันเรามีไข่อยู่ประมาณ5ใบมีรองเท้าแล้วก็มีเนื้อสัตว์เฮ้ย2คนนี้พอเห็นเนื้อแล้วขอเอียงกันเลยนะครับมันมีนะครับไอ้นี่นะครับมันเป็นเหมือนกับกรงเล็บของหมีนะที่ทำเอามาทำเป็นอาวุธได้นะฮะดาเมจความเร็วอยู่ที่ประมาณ Attack Speed อยู่ที่5โจมตีอยู่ที่6ว้าวแรงเลยส่วนรองเท้านะฮะ
ไฮจัมป์และลันฟลัสมาลองดูซิว่ามันจะเป็นประมาณไหนโอเคส่วนพวกเนื้อพวกนี้เราซ้ำถ้าเราฆ่าสัตว์ในไข่ประมาณ5ใบนี้ได้มันจะดรอปของเนี่ยไม่เป็นเนื้อหนูเนื้อหมีอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวขอลองรองเท้าก่อนนี่เราได้รองเท้าบ้างไหมเฮ้ยวิ่งเร็วเฮ้ยวิ่งเร็วของจริงโอ้โหกระโดดสูงด้วยว้าวอ้าวมะนาววอฟเฟิลแต่จริงตามพี่เจให้ทันโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งกับน้องมะนาวกับน้องวอฟเฟิลก่อนนะครับนี่มาเลยแต่จริงก็ตามพี่เจให้ทันไอ้น้องๆทั้งหลายวิ่งอย่างเดินฟัดจ้ะเฮ้ยทันวะทันวะแป๊บนึงแป๊บนึงขอพื้นที่กว้างกว่านี้ผมวิ่งเร็วขนาดนี้มันยังตามผมทันอีกก็ดูๆว้าวโอ้โหตกเฮ้ยใครถึงก่อนมะนาวถึงก่อนโอเคเมื่อกี้ผมเห็นนะว่ามะนาวถึงก่อนวอฟเฟิลโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับไปทีนี้เราไปดูกันว่าใครจะวิ่งเร็วกว่ากันว้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะผมข้ามเหวลึกมรณะนี่ไม่ได้แต่ว่านี่แน่อุ้ยแรงมากอ่ะไอ้เจ้ามนุษย์เนี่ยไอ้กงเล็บหมีเนี่ยแรงๆเดี๋ยวผมจะข้ามอีกรอบนึงเนี่ยเพราะผมมีรองเท้าที่ดีนังยางนังยางรู้จักนางยางไหมเป็นรองเท้าที่คุณภาพที่สุดว้าวเฮ้ยกระโดดได้2ตัวเลยเหรอมาขออีกรอบนึงแข่งกับพี่จาเฮ้ยว้าวว้าวโอเคไปกลับบ้านกันเดี๋ยวหลงฉันว่าฉันหลงแล้วโอเคผมว่าผมหลงจริงว่ะตอนมาเรามาทางไหนวะทางนู้นป่ะมะนาววอฟเฟิลมีใครจำได้บ้างโอเคผมจะลองไปทางนู้นฟิวไปเลยน้องๆตามพี่มานะครับลองว่ายน้ำดูครับว่าจะว่ายน้ำเร็วเหมือนกับตอนวิ่งหรือเปล่านะก็ไม่ค่อยเร็วนะเฮ้ยแต่ตอนออกตัวเร็วมากเดี๋ยวดูนะตอนออกตัวไปสิเอาเมื่อกี้ผมตอนออกตัวมันเร็วจริงๆนะเนี่ยเนี่ยฮึบนี่เห็นไหมเร็วเร็วอีกทีนึงฮึบนี่โอเคตลอดตัวเร็วจริงอ่ะเรามาดูไข่นะฮะไข่ใบแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นบราวแบร์เป็นน้องหมีนะฮะเป็นหมีเขาดูหน่อยเป็นยังไงภาพโอ้มอดเวอร์ชัน 1.15 ทำหมีได้สวยมากเลยอู้ถ้าสมมติว่าเราเล่นแล้วมีมอสหมีเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยเนี่ยดูครับโอ้โหตัวใหญ่มากใหญ่กว่าวอฟเฟิลอีกใหญ่กว่ามะนาวอีกว้าวโดนหมียำนี่ไม่ต้องสืบเลยนะโดนหมีกินอ่ะสวัสดีเพิ่งน้อยเจอกันอีกแล้วเดี๋ยวเราลองวางน้องหมีไว้ดูตรงนี้นะดูน่ากลัวขึ้นปะชึบโอ้ว้าวเมื่อกี้เนี่ยหลังจากเราหลงไปเรามาวางน้องหมีใหม่อีกรอบนึงนะครับมีบาวแบร์นี่ครับเป็นอย่างนี้มีหนูนี่หนูตัวเท่าหมาแถวบ้านผมเลย หนูยักษ์ชัดๆหนูยักษ์ชัดๆแล้วก็เนทอลใช่ป่ะเนทอลแบร์เนทอลบาวแบร์อันนี้ก็ไม่รู้นะครับความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้กับตัวนู้นเป็นยังไงอุ๊ยหมีกระโดดโอ้ my god my godแล้วก็อุ้ยหมาโอ้มีน้องหมาบูลด็อกด้วยสุดยอดไปเลยใช่ป่าวะไอหมาตำรวจอะนะครับหน้าตาคล้ายๆหมาตำรวจเลยอะดูดิโอ้โหหรือว่าเป็นหมาที่กินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ปาเปเลนย่าโอเคเดี๋ยวเราปล่อยเฮ้ยไปไหนอย่าเข้ากองไฟเว้ยจะกลายปลาย่างทันทีอย่าเข้ากองไฟแกจะกลายเป็นอ่าวโอเคแกเป็นปลาขาดน้ำแทนเนี่ยนี่ครับเราเลี้ยงปลาปริญญาด้วยเนี่ยนี่เดี๋ยวเราจะทำบ่อปลาปริญญาแป๊บหนึ่งหกไข่ออกไปเดี๋ยวเราจะลองทำบ่อปลาปริญญาเนี่ยแป๊บหนึ่งผมอยากลองเลี้ยงปลาปริญญามานานมากแล้วนะวันนี้เรามีโอกาสได้เลี้ยงปลาปริญญาเรียบร้อยเนี่ยโดยมีมะนาวมาเป็นสักขีพยานดีโอ้โหไม่เกิดเน็ตเดี๋ยวเราทำพื้นที่ให้นางนิดนึงโอเค
ในบ่อนี้มีปลาปิรินญา3ตัวเราขายในราคา5บาทเขาจะกินปลาปิรินญาก็กินเลยนะผมไม่กินยิ่มกินเนื้อมนุษย์แล้วผมก็ไปกินเนื้อมนุษย์ด้วยใช่ไหมมะนาวโอเควัฟเฟิลไปไหนเนี่ยไม่รู้เอาเป็นญาติกันภาษาอะไรเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ดูแล้วกันนะครับเอาลองฆ่าดูว่ามันจะได้อะไรกันบ้างนะนี่หมีหรอมีเดี๋ยวลองสู้เลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมะนาวเอ็งตายแล้วเว้ยโอ้โหมีตบแรงมากได้กรงเล็บหมีแล้วก็ได้เนื้อหมีมานี่ให้มะนาวกินเลยอิ่มๆลูกแล้วก็ผิงไฟแล้วก็เอาเนื้อหมีไปลองปิ้งดูนะครับเผื่อกินได้ต่อไปเป็นเนื้อหนูนี่เรามีเนื้อหนูแล้วเรารู้แล้วว่าฆ่าแล้วดบเนื้อนี่เห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราเตรียมชุดก่อนนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปว่ายน้ำกับปลาปิรินญากันโอเครองเท้าไม่ต้องเรามีรองเท้าที่แข็งแกร่งSurvival โอเคตอนนี้เรามีทั้งเกาะและสวัสดีน้องหมีเฮ้ยน้องหมีเป็นมิตรว่ะอุ๊ยแต่น้องหมากินเนื้อมนุษย์ไม่เป็นมิตรนี่แน่มาสิน้องหมามาสิมะนาวช่วยด้วยมะนาวเฮ้ยมันหมาน้องหมาตำรวจน้องหมาตำรวจโอเคเฮ้ยไม่น่าเชื่อหมีเป็นมิตรขนาดนี้เลยเหรอบลาแบลเฮ้ยเพิ่งชมไปยกหมาอาจจะเรียกว่ามันมีหมี2ตัวนะครับเป็นหมีที่อุ้ยโดนหนูกัดด้วยทั้งหมีทั้งหนูมาเลยฝนตกคืนนี้ฝนก็ตกมาได้สู้กับ GR13 เหรอเฮ้ยหมีแกว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมล่ะโอ้โหเฮ้ยปล่อยไปเลยยามัน ดูครับมันโดดมากัดผมด้วยอ่ะเห็นกันไหมแป๊บนึงไปปรับทามให้เฮ้ยเรามีเนื้อหมีอร่อยแล้วทีนี้เราก็ลงไปว่ายน้ำกับปลาปิรินญากันนะครับสวัสดีฉันเป็นเพื่อนพวกนายน่ะฉันมาดีนี่แน่ชอบกินเนื้อฉันใช่ไหมนี่ว่ายน้ำกับปลาปิรินญาอย่าไปคิดว่ายเชียวนะมันกัดนะมันกินเลือดพวกเธอเลยไหนเนื้อหนูเราจะลองชิมเนื้อหนูกันนะครับก่อนปิดคลิปกันวัฟเฟิลหายจริงอ่ะสวยหมาตัวนี้ขี้หลงเดี๋ยวผมจะต้องปิดคลิปไปตามหาวัฟเฟิลก่อนนะครับลองกินเนื้อหนูนิ้วอร่อยหนูป่าอร่อยเนี่ยอย่าไปกินหนูบ้านนะตายนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนดิผมมะนาวแล้วก็น้องหมีที่เป็นกลางอยู่ตรงนู้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนี่โอ้ฝนตกสวยจังบ๊ายบาย